Perfect Golf สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับผมนายนันทพลทองนิพันธ์ครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายวิทยาศาสตร์กีฬาการกีฬาประเทศไทยครับวันนี้เราจะมาเสริมสร้างหรือการฝึกความแข็งแรงสำหรับนักกีฬากอล์ฟนะครับครับในการฝึกท่าของการออกกำลังกายหรือว่าฝึกความแข็งแรงโดยใช้ฟรีเวทเนี่ยวันนี้เรามาใช้จะมีดัมเบลนะครับท่าแรกเป็นการฝึกท่าดัมเบลโดยท่าสควอทครับท่าต่อไปเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาในการมูฟเบนนะครับโอเคฝึกท่าหลังเป็นอีกท่าหนึ่งครับที่สำหรับในการใช้ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไบเซปเดี๋ยวท่าต่อไปเลยนะครับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับเลทเทอรัลด้านนอกการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับนักกีฬากอล์ฟเนี่ยผมได้แบ่งของการฝึกออกเป็น2ส่วนหลักๆ1คือการฝึกโดยใช้แมชชีนหรือว่าเครื่องฝึกต่างๆพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกเวทนะครับเป็นการฝึกแมชชีนสำหรับนักกีฬาเพิ่งเริ่มต้นหรือช่วงอยู่ในปรีซีซั่นของการเสริมสร้างความแข็งแรงในระยะเริ่มต้นนะครับหลังจากที่นักกีฬาฝึกความแข็งแรงโดยใช้แมชชีนได้ระดับหนึ่งแล้วกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเราอาจจะเปลี่ยนมาใช้เรื่องของฟรีเวทเช่นบาร์เบลดัมเบลใช้ลูกบอลหรือว่าลูกเมดิซินบอลนะครับก็จะเป็นการพัฒนาของนักกีฬากอล์ฟได้เป็นอย่างดีซึ่งผมจะเน้นมากว่าในการฝึกหรือความพัฒนาของกล้ามเนื้อเนี่ยควรจะเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวโดยเฉพาะนักกอล์ฟเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะครับการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหลังจากการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเสร็จปุ๊บเราจะมาฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อระยางต่อนะครับก็จะทำให้นักกีฬามีความสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะไปแข่งขันเป็นการป้องกันบาดเจ็บแล้วก็ยืนระยะในการเล่นของนักกีฬากอล์ฟได้เป็นอย่างดีและยาวนานครับ